What's in my bag? อย่างแรกนะคะที่พบน้ำดื่มนะคะอันนี้เป็น infused water ที่เคยลงไปใน IG story นะคะวันนี้ใส่เป็นขิงอันนี้แนนซื้อที่ห้าง Emporium ค่ะก็ลอง search ใน Google นะอินเทอร์เน็ตก็มีขายลอง search คำว่า drink in the box อันนี้ดูก็มีขายทั่วๆไปต่อไปก็เป็นอะไรที่ทุกๆคนต้องพกเหมือนกันแน่นอนก็คือถุงใส่ของเพราะว่าตอนนี้คงงดใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะพอกางออกมามันก็จะใหญ่ค่ะใส่ของได้เยอะเลยก็คือพกเป็นประจำทุกวันใส่กระเป๋าตัวเองเอาไว้ตลอดเลยแล้วก็มีกระเป๋าที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์ฟันค่ะในกระเป๋าใบนี้ก็จะมีกล่องใส่ Invisalign นะคะแล้วก็มีน้ำยาบ้วนปากยี่ห้อนี้ดีมากรักมากเลยแล้วก็มีไหมขัดฟันแล้วก็มียางเอาไว้เกี่ยวฟันของ Invisalign นะคะและสุดท้ายอันนี้เป็นจริงๆเป็นสแตนเลสช้อนไว้ตักครีมของ L'Occitane แต่ว่าแนนเอามาแบบไว้แงะฟัน Invisalign เพราะว่ามันแข็งมากบางทีมันแน่นมากแล้วทำเล็บเราใช้เล็บเกี่ยวดึงออกมาจนแบบเล็บหักเล็บฉีกก็เลยหาอุปกรณ์อะไรมาแบบช่วยแงะต่อไปก็คือสมุดค่ะทุกปีถ้าใครดู What's in my bag แนนมาทุกปีก็จะเห็นว่าแนนจะมีสมุดตลอดเลยเพราะว่าจำเป็นมากๆเอาไว้จดนู่นนี่แล้วก็มีกระเป๋าสตางค์ค่ะกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็ยังเป็นใบเดิมเมื่อปีที่แล้วเอาให้ดูเนาะเมื่อปีที่แล้วมันเป็นใบใหม่แต่ตอนนี้มันเป็นใบเก่าและเพราะว่า1ปีและก็ข้างในก็ดีค่ะรุ่นนี้เป็นแบบยาวนะคะรุ่นนี้ใส่ของได้เยอะมากใส่การ์ดได้หลายใบคือมันมีทั้งหมด8ช่องแต่ว่าแนนก็ใส่มากกว่า8นะคะก็ยัดไปก็จุได้ดีมีช่องใส่เหรียญมีช่องใส่แยกธนบัตรได้นะคะมีช่องใส่อะไรได้เยอะเลยถือว่าเนี่ยจุแล้วก็ทนแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็มีมือถือค่ะอันนี้เป็นรุ่น iPhone 11เคสเนี่ยเป็นซิลิโคนเคสของ Apple นะคะเป็นสีฟ้าๆอันนี้ดีคือแบบกันลื่นอะไรเงี้ยดีมากเนื้อสัมผัสคือเวลาจับมือถือตัวเองแล้วรู้สึกดีมาจบกันที่นี่กระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็จิปาถะนะคะเป็นใบนี้ยังเหมือนปีที่แล้วยังใช้อยู่แล้วในกระเป๋าเนี่ยนั่นก็จะมีใส่เป็นถุงเล็กๆใส่ลิปแยกเอาไว้นะคะเพราะว่าพกลิปเยอะเหมือนกันก็ส่วนใหญ่เป็นมีลิปบำรุงค่ะ3อันที่ชอบใช้อยู่ตอนนี้นะคะลิปอีกอันนึงเอาไว้บำรุงก่อนที่จะทาลิปสติกพวกเนื้อแมททั้งหลายนะคะเป็นของ MAC Prep and Prime เนื้อมันจะเป็นแบบสีขาวเหมือนแว็กซ์เคลือบปากเราไว้ชั้นนึงก่อนเพื่อให้เติมร่องปากเนี่ยค่ะแล้วเราก็ค่อยลงลิปแมทเพื่อไม่ให้ปากมันดูแบบแครกจนเกินไปอีกอันนึงเป็นลิปบำรุงที่มีสีใช้แทนลิปมันแทนลิปสติกได้เลยถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากจะทาหลากหลายอันพกอันเดียวคุ้มเป็น all in one นะคะก็คือของ Flash สีพันช์นะคะเป็นลิปชูการ์สีพันช์อันนี้คือดีมากมากคราวนี้มาที่ลิปสีบ้างที่ทาวันนี้ก็คือของ Pat McGrath นะคะสี1995ค่ะสีมันจะออกแบบเข้มๆดูดาร์กดาร์กนิดนึงอีกอันนึงก็คือเป็นลิปของ YSL นะคะอันนี้เป็นเนื้อแมตต์เหมือนกันจะสีออกเหมือนแบบกุหลาบชมพูตุ่นๆเป็นสีเบอร์12นะคะคราวนี้ก็จะเป็นลิปที่แบบเอาไว้เบลอขอบปากไม่ให้แบบดูเขียนดูไม่ให้แบบตั้งใจเกินไปนะคะมี2อันเป็นของ3กับ Marmon ของ Marmon เนี่ยสีสวยมากก็เป็นกุหลาบนุดๆแต่ว่าไม่ป่วยอันนี้เป็นแท่งนะคะดังนั้นมันจะเขียนที่ขอบปากแบบง่ายสะดวกมากใช้ทั้งปากก็ได้แต่ว่าในรู้สึกว่ามันไม่แห้งนะคะมันไม่ทำให้ปากลอกปากแห้งเลยแต่ว่าทาทั้งปากแล้วรู้สึกว่ามันเห็นร่องปากเยอะอ่ะก็เลยทาชอบทาที่ตรงขอบปากด้านบนมากกว่าอีกอันนึงของตรีเนี่ยเป็นสีแบบนูดเลยค่ะแบบเป็นสีเดียวกับผิวเราไปเลยอ่ะดังนั้นเวลาทาบนขอบปากอ่ะมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนตัดขอบปากให้เบลอๆโดยที่เป็นสีผิวของเราตอนนี้ที่เหลือในกระเป๋านี้นะคะก็จะเป็นพวกยาแล้วก็แอลกอฮอล์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยมีทั้งแบบเจลแล้วก็
แบบสเปรย์ค่ะคือดีมากๆค่ะแนะนำมากๆอันนี้เป็นยาพ่นจมูกที่สำหรับเวลามีอาการคัดจมูกนะคะและอีกอันหนึ่งก็จะเป็นยาหยอดตาเวลาที่มีอาการคันตามากๆแต่ว่าถ้าไม่มีอาการก็คือไม่ใช้แต่พกไว้อุ่นใจกว่าก็เลยพกเอาไว้ตลอดค่ะอีกยาหนึ่งที่พกก็คือยาพ่นคอค่ะอีกยาหนึ่งแต่ไม่เชิงยาก็คือยาหม่องน้ำเป็นยาหม่องน้ำเป็นสีเขียวๆนะคะมันชื่อว่าน้ำยาน้ำมันเขียวตราฟูมน้ำไทยอีกอันนึงนะคะที่พกก็คือเป็นสเปรย์ฉีดปากค่ะอันนี้เพิ่งซื้อได้ไม่ถึง1อาทิตย์ค่ะซื้อที่วิลล่า95บาทอันเล็กๆอันนี้ก็เอาไว้สเปรย์ปากให้แบบปากสดชื่นมันจะเป็นสมุนไพรนะคะนอกจากนั้นก็อีกยานึงลืมด้วยความที่บางทีเป็นร้อนในแต่ว่าไม่บ่อยแต่พอถ้าไม่พกอ่ะมันจะเป็นแต่พอพกปุ๊บจะไม่เป็นนั่นก็คือยาเขียวป้ายร้อนในอันนี้นะคะอันนี้ทุกคนคงรู้จักเนาะนั่นก็พกเอาไว้เหมือนเป็นยันกันร้อนในไว้ก่อนใช้ดีค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ก็เอาไว้สูดดมเหมือนกันเป็นน้ำมันหอมระเหยของเจอรี่ก็ยังเหลืออยู่เมื่อปี2ปีที่แล้วเคยเปิดกระเป๋าแล้วก็พกอดีตเอาให้ดูจำได้ไหมคะมันเหลือน้อยลงไปเยอะแล้วค่ะเหลือแบบประมาณ1ใน3ของขวดเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ของเจอรี่อันนี้ก็หอมมากชอบมากๆเอาไว้ดมบ่อยเลยค่ะชอบและสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือยางรัดผมค่ะอันนี้คือรัดดีมากมัดผมสูงก็คือไม่ดึงหนังหัวไม่เจ็บไม่ปวดหัวไม่อะไรเลยแต่ว่าก็คือถ้ารัดนานมันก็จะมีผมเป็นรอยบ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแบบทำให้ผมเสียทรงหรือว่าเป็นรอยแบบถาวรขนาดนั้นคือเป็นยางที่ดีแล้วก็มัดผมดีค่ะ